อยู่ในช่วงรักษาใจมินพิชยาทวิตรัวเรื่องรักหลังใช้สเตตัสโสดดูเหมือนการกลับมาใช้สเตตัสโสดอีกครั้งของนางเอกสาวคนดังมินพิชยาจะทำให้หัวใจอ่อนแอไม่น้อยเห็นได้จากการที่เจ้าตัวลงทุนเปิดแอคเคาท์ Twitter เพื่อใช้ระบายความรู้สึกเรื่องความรักล้วนๆแถมแต่ละทวีตนั้นบ่งบอกว่าช้ำหนักและให้กำลังใจตัวเองแบบรัวๆเช่นจงอย่าลืมทำทุกวันให้เหมือนเป็นวันสุดท้ายของชีวิตเพื่อที่จะไม่นึกเสียใจอะไรอีกและบอกตัวเองว่าฉันทำดีที่สุดแล้วความรักเป็นสิ่งสวยงามเสมอหัวใจพองโตบางครั้งอาจผิดที่เวลาแต่สิ่งที่ไม่เคยผิดคือการที่เราได้รักใครสักคนแฮชแท็กจริงไหมถึงจะอยู่แบบไร้คู่แต่ไม่ได้อยู่อย่างไร้ค่าแฮชแท็กมินแค่พูดงานนี้เล่นเอาแฟนๆแห่ส่งกำลังใจให้สาวมินกันแบบรัวๆเลยล่ะค่ะ